เล็กๆบนหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีใครอ่านสู้ยัดใส่มือลูกค้าเลยไม่เวิร์กว่าทำมาเป็นพูดดีใครกันที่ย่องไปอีเวนต์โปรโมทของเถิงซิงหนาแล้วไม่ยอมแวะมาที่สตูดิโอฉันมีเหตุผลหรอกนะเหตุผลอะไรวะว่ามาจะรอฟังอยู่ตอนนี้ NSH เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับลีกรุ๊ปที่ฉันอวยพวกนั้นไส้แตกก็เพื่อสินค้าของเราจะได้ขายดีไงของนายขายดีแล้วของเราเราจะทำยังไงทุ่มเทไปเพื่อใครไม่อยากจะเชื่อเลยจะต้องมาตายด้วยมือตัวเองคิดว่าฉันจะลอยแพนายเหรอวะต่อให้เป็นอย่างนั้นฉันก็ไม่ลอยแพฟังซื้อหรอกเรื่องของนายเหอะแม้แต่ฟังซื้อก็ไม่เชื่อหรอกทำไมไหนว่า SH เป็นหุ้นส่วนกับลีกรุ๊ปงั้นนายก็ต้องมองภาพใหญ่ขึ้นต้องรู้จักประมาณตัวเองนายไปร่วมงานอีเวนต์กับเฉินเซียงหนานทั้งวันชาวบ้านคงคิดว่านายมีเยื่อใยกับแฟนเก่าอยู่อ้อไม่ว่าแฟนเก่าคนไหนก็ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากนายไงบอกแล้วไงว่าฉันคุยกับฟางซือก่อนแล้วเธอไม่โกรธหรอกนะเธอไม่โกรธแต่ฉันโกรธเว้ยมีใครคิดถึงความรู้สึกฉันบ้างอะรู้ไหมว่า SH ใช้เงินของลีกรุ๊ปแย่งที่พื้นที่โฆษณาทั้งหมดไว้เจ้าเดียวการสัมภาษณ์ที่ฉันรอคิวล่มไปหมดแล้วปาทลีรู้ไหมสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบรรยากาศในสตูดิโอมีแต่ความตึงเครียดทุกคนไม่พอใจมาดูกันว่าพอฟังซื้อเหลืออดแล้วนายจะมาไหมไหนนี่ไม่ได้จะต่อว่านะเอ๊ะแต่นายควรพาคู่มั่นไปร่วมอีเวนต์พวกนี้ด้วยไม่ใช่เหรอไม่งั้นก็เปลยเปลยถึงการเปิดร้านใหม่ของเราแบบนั้นยังดีกว่าต้องพิมพ์โฆษณาเล็กๆทั้งวันนี่เสียเฮ้ออย่างที่พูดมาตั้งนานก็เพราะต้องการแบบนี้เหรอแล้วจะมัวพูดพวกไปอ้วนมาอ้อมโลกทำไมไร้สาระจริงๆรู้นี่ว่าซื้อถังบูติกใกล้จะเปิดแล้วมีเสื้อผ้าตัดเย็บคุณภาพสูงด้วยดูสิคะนี่ดูสิมีส่วนลดให้อีกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงซื้อถังบูติกใกล้จะเปิดแล้วนะคะถ้ามีเวลาลองแวะมานะคะสวัสดีค่ะถ้ามีเวลาก็แวะมาที่ซื้อถังบูติกได้เลยนะคะเรากำลังจะเปิดแล้วค่ะตามนี้เลยค่ะฟังซื้อฉันว่ารองประธานหลวงพูดถูกนะทุกคนไปเข้าสังคมกับประธานลีจะได้ถือโอกาสโปรโมทด้วยยังไงล่ะไม่ผิดกฎหมายสักหน่อยคนละอย่างกันน่ะลีถังไปร่วมอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับ NSH ฉันไปไม่ได้ก็ไปในฐานะคู่มั่นยังไงเล่าจะปล่อยให้ยายเฉิงจิงหนานชนะใสๆไม่ได้งั้นก็คอยสอดแนมเข้าไว้สิสอดแนมเหรอถ้าปล่อยให้ทำตามใจชอบแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเอาได้นะประธานหลี่ยิ่งมีประวัติเรื่องเจ้าชู้อยู่ด้วยโอเคต่อให้ไม่ใช่เฉิงซิงหนานก็ต้องมีสาวๆสวยๆอยู่เต็มออฟฟิศว่าไหมล่ะฮะประธานหลี่ชอบคนสวยนี่เจ้าหัวหน้าใหญ่คนช่างยุไม่ต้องถึงขั้นสอดแนมหรอกฉันเชื่อมั่นในตัวเขาการร่วมสร้างผลิตภัณฑ์กับ NSH ที่จะเปิดตัวในไม่ช้าการเปิดตัวต่อสื่อกับการออกงานสังคมเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้แถมลีทางยังต้องจัดการกับสินค้าค้างสต็อกของลีจิวเวลรี่อีกแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วอย่าเพิ่งวีนเลยนะถือว่าเห็นแก่ฉันถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะนะเขาลืมแล้วเหรอว่าใครที่จะทำให้พ่อของตัวเองต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะฝีมือเฉิงซิงหนานั่นแหละยังจะมีหน้าไปช่วยอีกอับตันยูซะจริงแล้วว่าลีทางมีวุฒิภาวะขึ้นและมองภาพรวมไงควรจะยินดีกับเขานะต่อให้ไม่มี NSH เราก็ยังมีคู่แข่งเจ้าอื่นอีกฉันวิ่งจั่นไปหาหลีถังทุกครั้งที่เจอปัญหาไม่ได้ไม่งั้นจะเปิดสตูดิโอตัวเองทำไม2-3 ปีที่ผ่านมาหลีถังทำงานหนักมากเมื่อก่อนแค่อยากพิสูจน์ตัวเองกับพ่อพอได้กลับมามีที่ยืนในหลีกรุ๊ปแล้วก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองกับผู้ถือหุ้นอีกสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ตอนนี้คือการเข้าอกเข้าใจเขาก็ถูกของเธอนะอย่าโกรธกันเลยนะฉันก็ไม่อยากจะต่อว่าเหมือนกันไม่อยู่แล้วเธอแค่เป็นห่วงและคอยเป็นหูเป็นตาให้อย่าคิดมากเลยนะถึงเราจะไม่มีเงินลงโฆษณาพวกนั้นแต่ว่าตราบใดที่สินค้าของเรามีคุณภาพต้องมีตลาดรองรับแน่ฟังซื้อขอบคุณที่เชื่อใจใช่ไหมไม่ปลิวพวกนี้แจกต่อไม่ได้แล้วเปียกหมดเลยเสี่ยวไน่ประธานลีแอบนินทารับหลังผมใช่ไหมเนี่ยมาทำอะไรเหรอจะทำอะไรอ่ะเธอก็นินทาฉันอีกคนนึงใช่ไหมใช่ส
ใส่สีตี้ไข่ไปเต็มที่เลยคนอยู่กันเต็มเลยนะยินดีต้อนรับค่ะฉันด้านในเลยนะคะไม่คิดเลยว่าจะมาด้วยกันฉันไม่ถอนตัวจากเกมของเธอง่ายๆหรอกนะเดี๋ยวฟังซื่อจะไปไหนล่ะรู้สึกยังไงที่ได้เห็นแฟนซีไปได้สวยตอนอยู่ในกำมือของฉันน่ะถ้าเอาผลงานของฉันเข้าสู่ตลาดและบีบให้ฉันตั้งมาตรฐานที่สูงกว่านี้ให้ตัวเองนายก็ต้องขอบคุณนะสิเดี๋ยวลองทางด้านนู้นนี่ผมดีกว่า